จาะลึกไทย Inside Thailand พักคดีบอสมาไปดูข่าวอื่นบ้างดีไหมฮะมาดูโควิดดีกว่าโควิดยังอยู่กับเรานะยังไม่ได้หายไปไหนนะสถานการณ์ประเทศรอบๆบ้านเรานี่แรงนะฟิลิปปินส์เป็นแสนนะใช่ไม่ถึงติดเป็นแสนนะใช่ค่ะจนกระทั่งล้นโรงพยาบาลจนกระทั่งแพทย์พยาบาลต้องเข้าชื่อกันทั้งประเทศร้องขอให้ดูเตอร์เต้ผู้นำประเทศเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องจัดการบางอย่างออสเตรเลียนี่กลับมาปิดเมืองล็อกอย่างเข้มแข็งอีกรอบหนึ่งสิงคโปร์ก็คุมเข้มเลยนะต้องมีการติดกุญแจติดอะไรสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเข้าเมืองเขาแล้วก็สเตทควอรันทีนอ่ะเวียดนามห่างหายไป3เดือนเพิ่งมามันกลับมาอีกเพิ่งมาตอนแรกเขาดีมากเลยเขาไม่พบประเทศไทยกลับมาประเทศไทยประเทศไทยเรายังไม่ได้เปิดการบินค่ะยังรุนๆกันอยู่ค่ะผมบอกเลยประเทศไทยหวาดเสียวหวาดเสียวมากมากันเรื่อยๆคู่กันได้ทุกวันการอย่าตกก็ดีแล้วเราก็ดูแลกันเองแต่ทางการบ้านเมืองปล่อยให้ห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดระยองเมื่อ 2-3 วันก่อนจัดมินิคอนเสิร์ตได้อย่างไรจัดกลางห้างเลยห้างแตกใช่วัยรุ่นไปกันจนล้นห้างระยะห่างทางสังคมที่จัดเอาไว้พังพินาศหมดมินิคอนเสิร์ตกลางห้างดังจังหวัดระยองเมื่อ 2-3 วันก่อนค่ะอย่างนี้ปล่อยได้อย่างไรปล่อยได้ยังไงโดนละที่อื่นจัดไม่ได้ละเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเผลอถอดหน้ากากช่วงแป๊บเดียวเองให้แฟนคลับเข้าไปเท่านั้นแหละล้นทะลักจัดคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราชโอ้โหล้นทะลักเสียวเอาอีกเรื่องดีกว่า อยู่กับเรื่องล้อเล่นกับกระแสดีกว่ามาถึงกระแสกลัวโควิดนะกลัวค่ะคืออย่างนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่ากองทัพ บกใจถึงจริงๆค่ะทำไมคะกล้าล้อเล่นกับกระแสพอสมควรนะค่ะในช่วงใกล้ๆเนี่ยอย่างน้อยๆนะล้อเล่นกับกระแส2ครั้งแล้วนะครั้งแรก1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ1กรกฎาคมเดือนที่แล้วนี่แหละล้อเล่นกับกระแสใจถึงจริงๆทำอะไรคะล้อเล่นด้วยการตัดสินใจส่งทหารจากประเทศไทยส่งทหารไทยจากกองทัพภาคที่2ค่ะ151นายไปฝึกร่วมกับทหารสหรัฐที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาค่ายสกอร์ฟิลด์ฮาวายกลับมาวันที่22กรกฎาคมค่ะถูกต้องนะใช่ค่ะถูกต้องนะทีนี้อย่างนี้ครับเขาก็ถามกันครั้งแรกเขาก็ถามกันเหลือเกินในสถานการณ์อย่างนี้โควิดที่อเมริกามันแรงเหลือเกินมันแรงเหลือเกินทั้งเจ็บทั้งตายโอ้โหสุดๆเลยคุณส่งทหารไทยไปฝึกร่วมกับทหารสหรัฐในสถานการณ์ที่โรคกำลังระบาดเต็มที่ในสหรัฐได้อย่างไรสุ่มเสี่ยงที่จะพาเชื้อกลับมาบ้านเราสูงมาก 1. ส่งคนไปติดโรคหรือเปล่านั่นแหละ 2. จะเอาโรคกลับเข้ามาหรือเปล่าตอนกลับประเทศทีนี้ตอนนั้นก็เป็นข่าวไปทีนึงแล้วนะค่ะเขาก็เจียวเจ้าทางสหรัฐก็อ้างทางกองทัพบกประเทศไทยก็อ้างถึงพันธะกรณีพันธะสัญญาไปรับปากอะไรกันเอาไว้อย่างไรก็หว่ากันไปสังคมตอนนั้นก็มีคำถามเยอะแต่เอาหน้าก็ไม่เป็นไรพอกลับมา22ครับค่ะ22เนี่ยปรากฏว่าโอเคก็ทำตามกฎนะก็ State ส่งเข้าสเตทควอรันทีนใช่ค่ะกักตัวไว้สิ่งที่ตามมาก็คือตามคาดเลยเอาเชื้อกลับมาอย่างน้อยๆ9นายด้วยกันณขณะนี้นะทหารไทยที่ส่งไปฝึกร่วมกับทหารสหรัฐกลับถึงประเทศไทยวันที่22กรกฎาข้อมูลนับถึงเมื่อวันศุกร์31ใช่ไหมใช่ค่ะศุกร์เอาแค่ศุกร์31นะค่ะศุกร์31ปรากฏว่าติดเชื้อโควิดกลับมาเนี่ย9นายด้วยกันจากวันนี้ไปจะเจออีกกี่คนอีกกี่นายเราไม่แน่ใจค่ะเอาเป็นว่าเอาเชื้อกลับมาด้วยแต่ยังโชคดีที่มีมาตรการสเตทควอรันทีนเพราะนั้นไม่ได้ออกมาเขาเรียกมาพื้นที่ภายนอกต่างๆก็อยู่ในค่ายอยู่ในที่กักตัวนั่นแหละแต่คราวนี้กองทัพบกเขาพูดกันว่าล้อเล่นกับกระแสอีกละทำอะไรคะเปิดประตูประเทศไทยรับทหารสหรัฐมาเยือนประเทศไทย มีคำถามตามมาเลยตอนนี้ในโซเชียลเขารุมโวยกันเลยเขากลัวไงปล่อยเข้ามาได้ไงทหารอเมริกันเที่ยวนี้เข้ามา110นายด้วยกันแบ่งเป็น3รอบแบ่งเป็น3รอบนะวันที่3ก็คือเมื่อวานวันที่3ก็คือเมื่อวานทหารสหรัฐบินจากเกาะกวมเข้าประเทศไทย71นายล็อตที่2ทหารสหรัฐบินจากเมืองโยโกตะประเทศญี่ปุ่น
32นายค่ะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเข้ามาเมื่อวานแล้วไอ้2ล็อตเนี่ยล็อตที่3นะอีก7นายเนี่ยทางสหรัฐจะบินจากญี่ปุ่นเช่นกันเข้าประเทศไทยเมื่อวานก็รวมทั้งสิ้นเป็น110นายที่เราจะอิมพอร์ตเข้ามานะคะมีจะมีเชื้อหรือไม่แม้จะสเตทควอรันทีนก็ตามที่เขามีคำถามเยอะก็เพราะว่าเพิ่งมีข่าวโรคระบาดในค่ายทหารของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเอาละครับเราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะต่อสายไปที่พลเอกณัฐพลศรีสวัสดิ์นะคะที่ปรึกษานะคะพิเศษกองทัพบกในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะสักครู่หนึ่งนะฮะจะต่อสายไปที่พลเอกณัฐพลนะฮะใช่ค่ะในฐานะที่บริหารศูนย์โควิด-19 ของกองทัพบกด้วยนะคะจะได้มาอธิบายเรื่องนี้สังคมเขาค้างคาใจที่สำคัญเขากลัวครับจะนำเชื้อกลับมาจากอเมริการู้อยู่นะคะตายบาดเจ็บสูงสุดนะคะยอดยังเป็นอเมริกานะคะครับประเด็นไปกันที่พลเอกณัฐพลศรีสวัสดิ์ค่ะท่านที่ปรึกษานะคะพิเศษของกองทัพบกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับครับตอนนี้ในโซเชียลแล้วก็สังคมทั่วไปเขาก็วุ่นกันเยอะเขาก็ตั้งคำถามกันเยอะปล่อยให้เข้ามาได้ไงทหารอเมริกันเนี่ยนะครับเขากลัวกันเนี่ยนะครับก็เรียนถามนิดนึงว่าทหารอเมริกันเข้าใจว่าทยอยเข้าประเทศไทยเป็น3ชุดใช่ไหมครับใช่ครับก็วันเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับเมื่อวาน3สิงหาเข้ามา2ชุดใช่ไหมฮะชุดเดียวหรือ2ชุดทั้งเมื่อวาน2ชุดครับ2ชุดก็จะมี71กับ32 71กับ32มาแล้วเมื่อวาน71นี่เห็นบอกว่าเข้ามาแล้วนี่ทั้ง71นายจะเข้าไปพักที่โรงแรมคอนราดในกรุงเทพเหรอฮะก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามโรงแรมนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ ASQ เราก็จะพยายามสงวนแต่ว่าเข้ามาแล้วก็เมื่อวานตรวจสวอบไปครั้งที่1ครับเราจะตรวจ3ครั้งครับก็จะอยู่ในความควบคุมครับครับครับเครื่องทหารสหรัฐลงที่อุตภาแล้วจึงเดินทางเข้ากรุงเทพนะฮะถูกต้องนะฮะถูกต้องครับครับอันนี้ปฏิบัติการในการตรวจที่บอกว่าเป็น3ครั้ง3ชั้นนี่ชั้นที่1ก็คือที่สนามบินถูกต้องมั้ยฮะรอบแรกไปแล้วเมื่อวานครั้งที่1ครั้งที่1ที่ ASQ ครับที่พื้นที่กักตัวในกรุงเทพครับอ๋อพื้นที่เป็นสนามบินจากในบริเวณที่พักที่กำหนดครับอ๋อครับครับก็คือสถานที่กักตัวในกรุงเทพนะฮะนี่เป็นการตรวจครั้งที่1ครั้งที่2จะตรวจเมื่อไหร่ครับวันที่10ครับแล้วครั้งที่3วันที่15ครับก็อันนี้กำหนดการออกมาได้ประสานงานกับทางฝ่ายที่ดูแลการควบคุมโรคแล้วครับที่บอกว่าตรวจ30แล้วก็15ชุดที่เข้ามาเป็นชุดที่3 7นายด้วยกันที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับก็จะถัดไปจะเป็น4 11 16อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเป็นครับเป็นช่วงแบบเดียวกันอ๋อเป็นช่วงแบบเดียวกันนะไอ้ที่ตรวจทั้ง3ชั้นนั่นหมายถึงโทษนะครับผมใช้ศัพท์บ้านๆก็แล้วกันหมายถึงตรวจแบบละเอียดแบบล้วงจมูกตรวจกันเลยใช่ครับเป็นการตรวจสวอปครับครับก็เป็นการตรวจมาตรฐานการตรวจ PCR ที่ใช้ในการตรวจตามระบบถูกต้องครับครับพลเอกทศพลครับตอนเข้าประเทศตอนเครื่องลงที่อุตภาวก่อนจะเคลื่อนย้ายเข้ากรุงเทพมีการตรวจไหมครับที่อุตภาวฮะจะเป็นการคัดกรองโรคโดยปกติเราเรียกว่าคัดกรองเพื่อค้นหา PUI คือการคัดกรองเพื่อให้ค้นหาข้อสงสัยว่าเข้าเกณฑ์สงสัยหรือไม่นะครับถ้ามีไข้ตรวจเลยคือถ้ามีน้ำมูกไหลมีอาการคือเรียกว่าเข้าข่าย PUI เนี่ยเขาจะทำการสวอปที่นั่นเลยแต่ว่าถ้าผ่านการคัดกรองตำบลนี้แล้วเราสามารถที่จะทำได้สองที่ก็คือเรามาทำที่พักเด็กควอรันทีนก็ได้หรือทำที่ASQ ก็ได้ครับครับค่ะมีเขาก็มีคำถามทำไมเลือกให้เข้ามาพักในกรุงเทพฮะคนจะตกใจนะฮะอ๋อไม่ครับจนปัจจุบันเนี่ยเศษควอรันทีนมีในกรุงเทพอยู่หลายแห่งนะครับอ๋อฮะคำว่าเศษควอรันทีนเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดคือหมายว่าทำหน้าที่เป็นจุดกักกันโรคแห่งรัฐแต่ถ้า ASQ อันนี้คืออัลเทอร์เนทีฟคือหมายว่าผู้ที่เข้ามาเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้ว่าตรงไหนแล้วผู้ประกอบกิจการโรงแรมก็เข้ามาสมัครและรับการตรวจนะครับการตรวจยืนยันและพูดจากกรมควบคุมโรคว่ามีสถานะเป็นได้แล้วก็วางระบบกันครับครับอีกอย่างที่เขากลัวกันครับพลเอกณัฐพลครับก็คือ ASQ ทหารสหรัฐที่เข้ามาพักครั้งนี้นั้นนะครับ
จุดที่เขาเข้าพักในกรุงเทพมันเป็นย่านเศรษฐกิจเป็นย่านธุรกิจเป็นย่านช้อปปิ้งเลยเขากลัวเขากลัวแล้วก็มันอยู่ติดกับห้างก็มีกลัวแล้วเกิดเขากลัวไม่ได้ลงมาแล้วครับครับอยู่ห้องใครห้องมันแล้วเขาก็มีระบบ security เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินลงมาจากฟลอร์หรือออกนอกห้องของเขานะครับเรามีเจ้าหน้าที่สหประกบแล้วก็จะมีวงจรปิดมีระบบทุกอย่างเหมือนกับ state quarantine ที่มีอยู่ปัจจุบันทำหน้าที่แบบเดียวกัน 100% นะครับถ้าไม่งั้นจะไม่ผ่านมาตรฐานให้นะครับทางกรมควบคุมโรคไม่ผ่านมาตรฐานให้ก็เปิดไม่ได้นะครับครับจะกักตัวเป็นเวลา14วันตามมาตรฐานถูกต้องนะฮะใช่ครับถูกต้องครับจากนั้นก็จะปฏิบัตินำตัวไปปฏิบัติภารกิจตามที่ทางต่างๆถูกไหมฮะครับเมื่อผ่าน14วันแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าอย่างเช่นตัวอย่างเช่นคนไทยนักการทูตที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติในหน้าที่ก็จะทำแบบนี้เหมือนกันครับพอผ่าน14วันก็จะมีการออกหนังสือรับรองให้ว่าคนเนี้ยเป็นคนปลอดเชื้อก็จะมีสถานะเหมือนกับว่าคนที่ผ่านด่านเข้าประเทศแล้วก็สามารถจะไปร่วมกิจกรรมได้อ๋อครับจะไปในมันไหนได้แต่ว่าเราก็คุมอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ใช่เราปล่อยได้เสรีเราก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีคนประกบอันนี้ก็เป็นระเบียบที่ทางสปคได้กำหนดว่าเราจะต้องจัดผู้ติดตามจัดระบบรปภจัดวงจรปิดคือหมายว่าปิดไม่ให้ออกนอกพื้นที่ให้เพ่นพ่านก็จะทำอีกชั้นหนึ่งถ้างั้นผมถามแบบที่โก๋หน่อยพระเดชรัฐพลนะถามแบบที่โก๋เลยพ้น14วันแล้วไม่เจอโรคละก็ออกใบรับรองว่า14วันไม่เจอโรคไปปฏิบัติภารกิจที่ไหนอะไรอย่างไรก็ได้ถามสั้นๆเที่ยวพัดพงได้ไหมอะไรนะครับเที่ยวพัดพงได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่ามาทางทหารเนี่ยเราไม่มีเสรีขนาดนั้นไม่ได้นะไม่ได้เลยครับยังไงก็ไม่ได้ครับต้องอยู่ในน้ำเลยอยู่ในค่ายครับต้องอยู่ในพื้นที่กำหนดแจ้งไว้เมื่อครบ14วันนะครับจากกรุงเทพก็จะส่งตัวไปเป็นครูฝึกทหารไทยตามค่ายต่างๆว่ากันอย่างนั้นเถอะก็โปรแกรมเป็นอย่างนั้นครับโปรแกรมที่ปรับปรุงแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้ระบบ new normal เข้ามาจับด้วยนะครับจะถูกส่งไปเป็นครูฝึกทหารไทยที่ค่ายไหนบ้างครับเนี่ยเปิดได้ไหมจะเรียกว่ามาฝึกทหารไทยก็ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่ามีการโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญกันเขาจะมาดูสังเกตการที่โรงเรียนของเราโรงเรียนชั้นในร้อยในพันโรงเรียนที่สอนเมนูเวอร์ต่างๆให้กับที่เราทำของเราอยู่แล้วถึงการทันราบการฝึกวงรอบการปรับระบบนะครับแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญว่าเขาเห็นเป็นยังไงการเทคนิคการสอนเป็นยังไงวิธีการนำเอาตำรับตำรารุ่นใหม่ๆมาใช้จะแลกเปลี่ยนกันยังไงอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทันสมัยหรือเปล่าครับมันเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีฝึกเล็กๆน้อยๆแต่ว่า new normal ที่ผมพูดเนี่ยคือแบบว่าเขาเนี่ยหนึ่งส่วนเรามี3ส่วนแต่ว่าแยกเป็นกลุ่มๆไม่เกิน50คนเราไม่ปล่อยให้เข้ามาแบบโอ้โหแบบฝึกกันใหญ่แบบที่ผ่านมาไม่ใช่ครับนะครับอันนี้เราปรับมาหมดแล้วครับครับครับก็ตัวอย่างเช่นจะไปดูการฝึกทหารไทยที่ศูนย์การทหารราบจะไปดูการฝึกทหารไทยที่หน่วยรบพิเศษการทหารม้าใช่ครับศูนย์การทหารม้าหน่วยรบพิเศษถ้าฉะนั้นทำไมไม่ให้เขากักตัว14วันใกล้ๆกับจุดที่เขาจะต้องไปดูงานซะเลยล่ะครับโอ้การจุดที่จะกักตัวเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองจากกรมควบคุมโรคเพราะนั้นเราไม่สามารถจะไปกำหนดตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับมันจะต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็เข้ามาตรวจครับครับด้วยความเคารพพลเอกรัฐพลทราบไหมครับเมื่อวานสบคแถลงข่าวที่ทำเนียบเขาเปิด ASQ ของทหารทั้ง 3-4 แห่งขึ้นจอหมดแล้วทุกคนว่าอยู่ที่ไหนทุกคนก็เห็นกันทั้งประเทศแล้วนะโรงแรมไหนก็เห็นกันหมดแล้วอย่าไปตกใจตามนะฮะก็คือเราก็ต้องมั่นคงในสิ่งที่เราว่าเฮ้ยเรามาทางถูกทางแล้วนะเราพยายามที่จะควบคุมให้ดีที่สุดสูงสุดแล้วเป็นระบบที่เราเนี่ยถือว่าประเทศไทยชั้นนำแล้วนะในการควบคุมนะครับเราผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินตามนี้เราปฏิบัติตามนี้จะเป็นที่ไหนตำบลไหนก็ถือว่าเราต้องทำให้ได้นะครับก็ทันทีที่สังคมเขาได้เห็นชื่อโรงแรมใจกลางกรุงเทพทุกคนก็สยองเลยตรงเนี้ยเป็นที่มาของคำถามเยอะๆอย่างเช่นเมื่อวานที่หมอทวีสินแถลงกันนะครับชุดที่1 71นายพักที่คอนราดโอ้โหชุดที่2 32นายพักที่อนันตราสยามทุกคนสะดุ้งเลยนะชุดที่3 7 นายเข้ามาวันนี้เข้าพักที่อนันตราสยามและก็กระจายไปพักที่ The Idol ด้วยโอ้โหมันดงเที่ยวดงช้อปปิ้งทั้งนั้นเลยทุกคนก็กลัวเนี่ยก็ไปพูดเรื่องอื่นๆดีไหมครับที่ว่าเรามีพัฒนาการที่สำคัญนะครับโอเคยืนยันชัดเจนแล้วคุมเข้มได้ครับได้ครับคุมเข้มนะครับคุมเข้มอย่ากังวลนะครับครับคำถามสุดท้ายครับท่านครับ
เราส่งทหารจากกองทัพภาคที่2 151นายไปฝึกร่วมกับทหารสหรัฐที่ฮาวายกลับมาติดโรค กันตั้งหลายคนนะครับหลังจากนี้อยากจะส่งทหารไทยไปฝึกร่วมกับทหารสหรัฐอีกไหมครับตอนนี้บทเรียนที่ได้ก็คือความเสี่ยงที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือ1สถานที่ที่เราไม่เคลียร์สถานที่การปนเปื้อนในพื้นที่รถยนต์ยานพาหนะต่างๆเนี่ยเราคุมไม่ได้เพราะเราไปนอกประเทศเนี่ยแต่ถ้าเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเราคุมได้หมดปัจจัยต่างๆที่เราควบคุมได้เนี่ยมันดีมันชัดเจนแต่คราวนั้นน่ะที่ติดมาเนี่ยก็สันนิษฐานว่าจะมีการปนเปื้อนนะครับผมก็ไม่อยากจะโทษใครว่าไปใครมันติดใครอะไรไงนะครับเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องดูตามสมมติฐานของเรื่องว่ามันไปปนเปื้อนได้แล้วอย่างเก้าคนนั้นน่ะเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันเขาอยู่ในแคมป์เดียวกันหมายถึงว่าอยู่ในฮับเดียวกันครับแล้วก็มีคนที่มาทานข้าวอะไรอยู่เนี่ยเราก็ทันทีที่เริ่มมีอาการนะฮะว่าเอ๊ะจะมีคัดจมูกตัวร้อนเขาปิดวงจรตรงนั้นให้คนอื่นๆแยกตัวออกมาจะสังเกตได้ว่าตอนนี้142คนตอนนี้ตรวจเป็นเนกาทีฟลบหมดแล้วค่ะนะครับที่ SQ ที่ชลบุรีเนี่ยตอนนี้เขาเคลียร์หมดแล้วนะครับเตรียมจะปล่อยกลับบ้านวันที่6แล้วครับนะครับส่วนที่9คนที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาการดีขึ้นมากแล้ว okay. และนี่สังเกตได้ว่าถ้าเราไม่ใช้วิธีคือทางไกด์ไลน์ของหมอว่าป่วยปั๊บปล่อยให้นอนตามบ้านตามป่าเนี่ยระเบิดเถิงแล้ว okay. แต่ตอนนี้เราใช้วิธีการป้องกันที่ดี okay. เราถึงได้จำกัดวงแล้วก็มีการรักษาที่ดีนะครับครับที่บอกว่าถอดบทเรียนสรุปบทเรียนจากกรณีทหารไทยที่ไปฝึกที่ฮาวายนะครับหมายถึงต่อไปนี้ถ้าจะส่งไปจะส่งไปอย่างระวังตัวหรือจะไม่ส่งไปอีกแล้วครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้คงยังไม่มีความคิดที่จะไปเสี่ยงอีกแล้วล่ะครับโอเคไม่เสี่ยงนะครับเลยนะครับว่าบทนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนว่าเราไปแล้วเราควบคุมปัจจัยทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยฮะเราคุมไม่ได้ทั้งหมดเราคุมปัจจัยทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นถึงแม้มาในเมืองไทยแต่ว่าถ้าเรามีขีดความสามารถในการควบคุมที่ไม่มากนักเราก็จะจำกัดทุกอย่างให้เหลือเท่าที่เราควบคุมได้ค่ะนะครับครับค่ะชัดเจนดีค่ะขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับค่ะกราบขอบคุณนะคะพันเอกณัฐพันธ์ศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกในฐานะผอ.ศูนย์บริการบริหารการจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกองทัพบกค่ะสิ่งที่ต้องชมกองทัพบกยุคบิ๊กแดงนะก็คือเห็นความจำเป็นเห็นความสำคัญในการสื่อสารในการที่จะต้องออกมาพูดคุยกับสังคมสื่อสารอธิบายความอธิบายความอันนี้สำคัญนะแค่เห็นชื่อโรงแรมเชื่อไหมคนแถวนั้นผวาละคือผมเนี่ยเมื่อคืนผมแทบนอนไม่หลับเลยโทรศัพท์เข้ามาตลอดเพราะทราบว่าทหาร110นายทยอยเข้าประเทศไทย3กลุ่มกลุ่มที่1 71นายเข้ามาเมื่อวานไปคอลาดเข้าพักที่คอลาดใจกลางเลยนั่นแหละค่ะกลุ่มที่2 32นายพักที่อนันตราสยามก็ใจกลางอีกเหมือนกันกลุ่มที่3เข้ามาวันนี้เข้ามาวันนี้7นายเข้าพักที่เช็คอินที่อนันตราสยามและบางส่วนไปที่ The Idol ไอ้ยะพวากันไหมล่ะแต่ก็ได้คำยืนยันจากท่านพลเอกณัฐพลแล้วนะว่าจะมีการควบคุมดูแลไม่ให้มีการแตกแถว14วันจะกักมีกาดมีอะไรดูแลนะคะไม่มีการลักลอบออกมาเดินห้างทำไมต้องมาอยู่ใจกลางกรุงเทพก็ท่านอธิบายแล้วไงมันอยู่ในพื้นที่ที่มันอยู่ในมาตรฐานแล้วมาอยู่โรงแรมระดับ4ดาว5ดาวแล้วไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แต่ในห้องแล้วมีสหคุมหน้าห้องอยู่ทำไมพักเหรออ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามากันต่อนะคะ